ลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กสไลด์สปาร์คนั่นเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้นะครับผมนะมันจะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดว่าบล็อกในเกม Minecraft เนี่ยกลายเป็นสามเหลี่ยมนะฮะแต่ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ทุกบล็อกนะฮะมันจะเป็นแค่มองหน้าทำไมเฮ้ยแค่บางทุยแค่บางบล็อกเท่านั้นนะฮะถ้าเป็นทุกบล็อกก็มันจะไม่ใช่เกม Minecraft นะฮะนั่นแหละโอเคก็ก่อนที่เราจะมารับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง500ไลค์นะฮะเกินใจหรือเกินไปนะครับก็จะหรือเกินไปนะผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามันจะเป็นบล็อกอะไรกันบ้างนะฮะมาโอเคเราจะดูในหมวดหมู่นี้ก่อนนะฮะว่ามีบล็อกไหนเป็นสามเหลี่ยมไหมเอ่ยนี่ครับเราเจอแล้วฮะสองบล็อกนี้นะครับก็เป็นบุ๊กเชลแล้วก็ออฟซิเดียนนะฮะน่าจะมีแค่นี้ปะโอเคหมดแล้วนะครับบล็อกแรกนะครับก็จะเป็นบุ๊กเชลหรือว่าชั้นวางหนังสือนะครับมาเดี๋ยวเราวางให้ดูครับนี่นะครับก็เป็นชั้นวางหนังสือที่เป็นสามเหลี่ยมนะฮะแล้วมันจะวางหนังสือยังไงถ้าเป็นสามเหลี่ยมนั่นแหละฮะคือคำถามนี่ฮะและนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของมันนะฮะนี่ก็เป็นสามเหลี่ยมนะผมนะเห็นไหมแล้วถ้าเกิดว่าทำเป็นโต๊ะเอนชานล่ะอ่ะโต๊ะเอนชานมาสิเอนชานเทเบิลจะทำโต๊ะเอนชานให้ดูว่ามันจะออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบไหนนะฮะเอ้ยมันแคบไปไม่เอานี่ต้องประมาณนี้นะจึ๊บ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 เห็นปะมันเป็นสามเหลี่ยมเว้ยคุณผู้ชมเอ้แต่ข้อดีมันคืออะไรนะมันสามารถมองทะลุออกไปได้ครับเพราะมันเป็นสามเหลี่ยมไงเห็นปะแต่ข้อเสียคือมันไม่สวยแค่นั้นแหละดูครับโอ้อาจจะกระตุกนิดนึงนะเนี่ยนี่ครับเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เลยคุณผู้ชมเห็นปะวิ่งแมวร้องอ๋อไหนขอดูแมวหน่อยน้องเหมียวเว้ยน่ารักจังเลยน้องเหมียวโอเคนอกเรื่องไปเยอะละนี่ฮะอีกชั้นหนึ่งแล้วกันจึ๊บจึ๊บอุ้ยแต่ตอนวางรู้สึกมันกระตุกนะเนี่ยผมว่าจึ๊บ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 โอเคจึ๊บจึ๊บเอ้แต่เพดานผมว่าน่าจะสวยอยู่นะผมว่าเนี่ยถ้าเพดานก็โอเคอยู่แต่ว่ารวมๆแล้วก็นะครับมันเป็นสามเหลี่ยมนะครับผมมันก็จะออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าก็ยังใช้งานได้ตามปกตินะฮะนี่ครับอันนี้คือบล็อกชั้นวางหนังสือนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนะครับโอเคบล็อกที่2นะครับนั่นก็คือออฟซิเดียนนะฮะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้คุณผู้ชมฮะเราจะดูรอบๆกันก่อนชึบนี่ฮะก็จะเป็นออฟซิเดียนสามเหลี่ยมแบบนี้นะฮะโอเคก็เป็นประมาณนี้อย่างที่บอกครับมันไม่ใช่ทุกบล็อกนะฮะถ้าเป็นทุกบล็อกก็เวลาเราวิ่งครับน่าจะต่ำเท้าเนี่ยผมว่ายอดมันเนี่ยแหลมๆเนี่ยนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าถ้าเราสร้างประตูไปนรกเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะมาโอเคผมว่าน่าจะเป็นประตูไปนรกที่แตกนะฮะน่าจะแปลกมากๆเลยแหละโอ้โหเป็นรูปร่างอย่างนี้เลยคุณผู้ชมดูดิเป็นสามเหลี่ยมฮะเห็นไหมโอ้โหนี่ฮะประตูนรกแบบใหม่นะฮะที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยนะฮะประตูเป็นสามเหลี่ยมเว้ยคุณผู้ชมเห็นป่ะเป็นสามเหลี่ยมนะฮะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะฮะโอเคมา2บล็อกนี้ผ่านไปแล้วจะมาดูหมดหมู่นี้กันบ้างครับ decoration บล็อกนะว่ามีอะไรแบบเป็นสามเหลี่ยมบ้างเราเจอ2บล็อกแล้วฮะนั่นก็คือบล็อก crafting table แล้วก็เตาเผานะฮะให้ผมว่าหาทีเดียวเลยดีกว่ามันจะได้แบบไม่เสียเวลานะฮะมีอีกไหมน่าจะหมดแล้วปะแคมป์ไฟนั่นอันนี้น่าจะปกติอยู่แล้วนะฮะเดสตอนdispenser ครับ TNT หยิบมาให้หมดเลยพิตตันในนี้น่าจะปกติอุ้ยพิตตันก็ไม่ปกติเหรอโอเคแต่ว่า
เท็กเจอร์มันเนี่ยรูปไอเทมเนี่ยมันยังเป็นปกติแบบเดิมนะฮะโน้ตบล็อกอ่ะโอเคเหมือนเดิมนะฮะมีอีกไหมผมว่าน่าจะหมดแล้วนะครับอ๋อเบคอนก็ยังมีโอเคนอกนั้นน่าจะไม่มีแล้วนะคุณผู้ชมแต่ดูพวกบล็อกไอ้นี่ดีพวกบล็อกเหล็กเงี้ยเป็นปะโอเคไม่เป็นครับน่าจะมีแค่นี้นะหรือว่ามีอีกไม่รู้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนะครับให้คุณผู้ชมไปลองดูเองครับว่ามันมีบล็อกอะไรนอกเหนือจากนี้ไหมก็สามารถคอมเมนต์ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่กล่องคราฟนะฮะโอเคครับผมนะก็สำหรับกล่องคราฟก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนมันจะเป็นชั้นยังไงไม่รู้นะบล็อกสามเหลี่ยมเนี่ยเห็นป่ะสังเกตดีๆครับเหมือนแบบชั้นเห็นป่ะเป็นพีระมิดนะฮะโอเคก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับไม่มีอะไรนะฮะครับของได้ปกติเดี๋ยวครับไปดูเอาเป็นครับดาบเด็กแล้วกันปกตินะครับไม่ต้องตกใจว่ามันจะครับไม่ได้นะมันจะครับได้ปกติเนาะนะครับโอเคครับต่อมาฮะก็จะเป็นเตาเผาฮะเตาเผาก็จะเป็นรูปร่างประมาณนี้ครับหมุนให้ดูเลยก็ยังคงเป็นความเอ้ยตุ้ยก็ยังคงเป็นเตาเผาเหมือนเดิมครับเพราะว่าตรงเนี่ยตรงนี้มันยังมีเป็นรูนะครับสีดำๆเอาไว้ใส่ของเผานั่นเองของเผาเอาไว้ใส่ของเผานั่นแหละฮะโอเคก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับผมมาตัวต่อมานะครับก็จะเป็นดิสเพนเซอร์นะฮะนี่เลยครับก็ยังคงความเป็นดิสเพนเซอร์ตรงที่ว่ามีรูอยู่ตรงกลางนะฮะหรือที่เรียกว่าปากก็ได้นะแล้วตรงนี้ก็เป็นลูกตานะฮะโอ้ยเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับเป็นกลางวันก่อนแล้วกันโอเคนี่ฮะรูปร่างก็จะเป็นประมาณนี้คุณผู้ชมฮะไม่มีอะไรมากครับใช้งานได้ตามปกตินะฮะโอเคครับต่อมาก็จะเป็น TNT นะผมคุณผู้ชมฮะโอเคเป็น TNT สามเหลี่ยมนะครับนี่เห็นไหมนี่ครับแต่ว่ามันไม่เห็นคำว่า TNT แล้วนะเพราะว่ามันเป็นสามเหลี่ยมนั่นเองนะฮะโอเคก็ยังสามารถจุดอะไรได้ตามปกติได้จุดให้ดูแล้วกันนี่ฮะระเบิดก็จะเป็นสามเหลี่ยมนะฮะนี่ยังใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิมนะฮะรวมถึงอื่นๆด้วยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นสติ๊กกี้พิสตันนะครับลูกสูบนั่นเองน่าจะทรงเหมือนกันเลยเนี่ยมาเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะโอ้อย่างนี้นี่เองครับคุณผู้ชมฮะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สับสวิตช์ใช่ไหมมันก็จะเป็นตรงปลายเนี่ยก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเอ้ยไม่ใช่ก็จะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเรากดสวิตช์ปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะบ่งบอกถึงความเท่นะครับความเท่เฉยบ่งบอกถึงความที่ว่ามันยังใช้งานได้นะครับถึงมันจะเป็นสามเหลี่ยมก็ตามนะฮะนี่ครับตรงท่อนล่างฮะก็ยังเป็นสามเหลี่ยมเหมือนสามเหลี่ยมเฉยเนอเฉยเป็นสามเหลี่ยมนะครับแบบนี้เป็นทรงพีระมิดเหมือนกันเลยนะครับก็ดูสวยงามนะฮะโอเคระเบิดมาเรามาเทสต่อมาอันสุดท้ายครับเป็นเบคอนนะชึบโอ้โหเบคอนนี่น่าจะถ้าไม่ติดว่าตรงข้างบนมันมีปลายเล็กๆนะผมว่าสวยงามทีเดียวนะฮะแต่รวมๆแล้วก็โอเคนะครับทำออกมาได้สวยนะฮะเห็นไหมนี่นะครับเฟี้ยวงอแล้วเราลองมาใช้งานสิเอาเป็นบัฟเลยดีอ่ะเฮ้ยไม่ต้องใช้ดีกว่าช่างมันเอาไว้เห็นแค่นี้พอแล้วผมว่ามันก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับน่าจะเหมือนเดิมนะแบบว่าใช้งานแล้วมันก็จะมีน้ำพุ่งไปข้างบนน้ำพุ่งเฉยนะมันจะมีลำแสงเลเซอร์ไปข้างบนครับนั่นแหละนะน่าจะเหมือนเดิมนะครับไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะโอเคเดี๋ยวเรามาเทสไอ้นี่กันดีกว่าก่อนจะไปนะฮะเราจะมาเทสนี่ครับเตาเผามาไปลุยเลยลูกจะดูว่ามันจะเป็นยังไงฮะนี่นะครับถ้าเราเผาแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับตรงนี่ครับช่องที่ใส่ของที่เราจะเผาเนี่ยก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะฮะเห็นไหม
ก็ทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะฮะโอเคสุดท้ายก็เป็นดิสเพนเซอร์ใช่ไหมผมจะเทสกับลูกธนูแล้วกันลูกธนูมาถ้าเราวางบล็อกมันจะเป็นไงโอ้ก็ยังวางได้ปกตินะครับไม่มีอะไรนี่ยังใช้งานได้ปกตินะครับเห็นไหมโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับบล็อกสี่เหลี่ยมนะฮะผมว่าไม่น่าจะมีแล้วแหละนะฮะน่าจะมีแค่นี้แหละนะครับโอเคก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดSubscribeและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ